สวัสดีครับขอต้อนรับสู่คริสตจักร New Hope International ที่ Seattle Washington นะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดกับพี่น้องนะครับพระเยซูบอกว่าผู้ที่รักพระองค์นั้นอยากจะเชื่อฟังคำสอนของพระองค์และพระองค์กับพระบิดาจะสถิตอยู่กับผู้นั้นผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะสถิตกับท่านและพระองค์จะสอนท่านผมขอให้พี่น้องตั้งใจฟังคำสอนนี้ให้ดีๆนะครับพบกันในคำสอนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากนะครับที่มารับฟังคำสอนและคำแนะนำในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในวันนี้ผมได้รับพระใจจากสวรรค์ให้แบ่งปันสิ่งต่างๆที่มาจากน้ำพระทัยของพระเจ้ามาจากพระวจนะและก็ภาระใจที่พระเจ้าทรงมีสำหรับคนในยุคนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนตอนนี้นั้นเป็นผู้ที่กระหายหิวมีใจร้อนรนและอยากจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในงานรับใช้ต่างๆท่านบางคนอาจจะเป็นสบหรือศิษย์บาลบางคนอาจจะเป็นผู้ช่วยศิษย์บาลบางท่านอาจจะเป็นผู้เริ่มก่อตั้งคริสตจักรหรือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆที่บ้านหรือท่านอาจจะเป็นผู้นำนมัสการเป็นผู้นำด้านปฏิคมเป็นผู้นำในทีมดูแลเด็กหรืออนุชนหรือพระเจ้าอาจจะใช้ท่านในการรับใช้ด้านอื่นๆในคริสตจักรที่พระคัมภีร์เรียกว่ามัคคนายกคำว่ามัคคนายกก็คือผู้ที่ทำงานรับผิดชอบเป็นหัวหน้าด้านการเกี่ยวกับงานบริหารหรืองานด้านเกี่ยวกับกายภาพธรรมชาติกายภาพไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ว่าดูแลเช่นจัดเก้าอี้จัดหาอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเตรียมอาหารให้คนรับประทานในโบสถ์หรือว่าจัดห้องประชุมเตรียมถาดเกี่ยวกับมหาสนิทหรือว่าเตรียมร่างการเกี่ยวกับบัพติศมาในน้ำไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นท่านจะต้องพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฝ่ายวิญญาณและเฝ้าดูชีวิตของตัวเองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านท่าทีแรงจูงใจความคิดคำพูดการกระทำทุกอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้เองพระเจ้าได้ทรงตรัสกับผมและให้ผมเตรียมคำสอนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการหนุนใจและเป็นการตักเตือนว่ากล่าวผู้ที่รับใช้พระเจ้าที่มีใจแสวงหาอยากเติบโตผมไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวกับพี่น้องไม่ได้ทำคำสอนนี้เพื่อมาต่อว่าใครหรือว่าเพื่อโจมตีใครทั้งนั้นแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำงานในใจผมให้ทำคำสอนนี้ออกมาแบ่งปันในการแนะนำในการรับใช้อยากให้พี่น้องฟังคำสอนนี้หลายๆเที่ยวและเอาไปแบ่งปันกับทีมของท่านและอยากให้ท่านตั้งใจฟังให้จบนะครับตั้งแต่ตอนแรกไปถึงตอนสุดท้ายผมคงไม่สามารถที่จะสอนจบได้ภายในครั้งเดียวเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็อยากให้พี่น้องได้พักฟังไปสักพักหนึ่งแล้วก็ได้พักแล้วมาฟังครั้งต่อไปนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นครูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เป็นผู้ตรัสเข้าไปในหัวใจของพี่น้องทุกคนลูกของพระองค์สาวกของพระองค์ผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งทุกท่านเราขอทอมใจรับคำสอนจากพระองค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะให้แสงสว่างลงมาจากสวรรค์เพื่อเราจะเกิดความเข้าใจและเกิดความแปรปรับใจเกิดการสำแดงฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่เป็นความรู้ท่วมหัวแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแต่เราขอการเปลี่ยนแปลงการขัดเกลาชีวิตของเราให้เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีขึ้นและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเกิดผลมากขึ้นในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนสิ่งซึ่งสำคัญมากในการเป็นผู้รับใช้และโดยเฉพาะการมีตำแหน่งหรือมีการรับผิดชอบเป็นผู้นำในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้คนของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงรักเราและไว้วางใจเราที่จะประทานการเจิมให้แก่เราประทานสิทธิอำนาจ
และสิทธิพิเศษในการรับใช้นั้นเราจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองด้วยและเราจะต้องถือว่าสิทธิพิเศษนั้นมีคุณค่ามากที่เราจะต้องเฝ้าระวังระวัยชีวิตของตัวเองและรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตพระเจ้าไม่เคยบังคับใครทั้งนั้นพระเจ้าให้เรามีอิสระเสรีภาพในการตัดสินใจถึงแม้ว่าพระเจ้าจะให้ฤทธิเดชเราก็ตามพระเจ้าจะให้ความรู้เราก็ตามแต่การดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นเรื่องของการเลือกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า choice หรือตัดสินใจคือ decision ผมเชื่อว่าพี่น้องรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะหวังเงินหวังทองพี่น้องรับใช้พระเจ้าไม่ใช่หวังตำแหน่งหวังชื่อเสียงหวังการยอมรับจากคนอื่นหรือหวังว่าตัวเองจะมีตำแหน่งในโบสถ์หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆก็ตามแต่ผมเชื่อว่าความรักของพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้าและเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งผลักดันให้พี่น้องรับใช้พระเจ้าตามของประทานและความสามารถที่พระเจ้าทรงเรียกพี่น้องและพระเจ้าได้เขียนในพระคัมภีร์หลายตอนที่เตือนใจพวกเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าว่าเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งในชีวิตซึ่งจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติและเราจะเกิดผลในภาษาอังกฤษใช้คำว่า above reproach A B O V E R E P R O A C H คำว่า reproach นั้นในหนังสือภาษาอังกฤษในหนังสือพระคัมภีร์นั้นคำว่า reproach ก็คือการที่คนมาตักเตือนเรามาแก้ไขเราหรือพบสิ่งที่ผิดในชีวิตของเราแล้วเขามาคุยกับเราบอกว่านี่นะเรื่องนี้มันไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้คุณจะต้องแก้ไขคำว่า reproach ก็คือมีการเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถูกตักเตือนถูกเตือนใจถูกหนุนใจให้เปลี่ยนแปลงดังนั้นในภาษาอังกฤษที่คำว่า above reproach ก็คือว่าการดำเนินชีวิตที่สูงกว่ามาตรฐานของมนุษย์ธรรมดาตาดำๆซึ่งคิดว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ทำเช่นสมัยผมโตขึ้นในประเทศไทยนั้นตอนที่ยังเป็นหนุ่มยังเป็นเด็กๆยังไม่ได้มาเป็นคริสเตียนผมก็คิดว่าอ๋อเรื่องเจ้าชู้มันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายคนไทยเรื่องโกงนิดๆกินหน่อยๆโกหกหน่อยนึงกะล่อนไปนิดๆพูดโกหกไปก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็ทำกันทั้งนั้นในสังคมเราโกงเวลาที่ทำงานก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนเขาก็ทำกันเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนในโลกนี้นั่นเป็นมาตรฐานของมนุษย์ในโลกแต่พระเจ้าบอกว่า above reproach ก็คือว่าไม่มีใครสามารถหาข้อตำหนิเราได้ว่าเราดำเนินชีวิตที่คนจับผิดเราได้หรือคนสามารถเห็นว่าเรานั้นดำเนินชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้าก็คือว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าดำเนินชีวิตที่ซื่อตรงที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่ดีพร้อมไม่มีใครสามารถชี้นิ้วเอาไปนินทาไปว่าเราได้ว่าเราไม่ดีพร้อมหนังสือภาษาไทยใช้คำว่าดำเนินชีวิตอยู่แบบที่ดีพร้อมในมาตรฐานของพระเจ้าและนั่นควรจะเป็นเป้าหมายของผู้รับใช้ทุกคนในโลกนี้ผมเองก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าผมจะระวังระวัยชีวิตที่จะดีพร้อมที่ไม่มีใครสามารถจะมาต่อว่าผมได้ในคำสอนชุดนี้คำแนะนำในการรับใช้ผมอาจจะสอนไปหลายตอนเพราะจะเน้นบางเรื่องแล้วก็พูดรายละเอียดนะครับอยากให้พี่น้องฟังดีๆนะครับแล้วอย่าโกรธผมนะครับถ้าผมพูดความจริงอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้เป็นตัวแทนหรือเป็นทูตของพระเจ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า ambassador เป็นทูตของสวรรค์จริงๆที่เมื่อคนเห็นท่านเขาจะยกนิ้วให้พระเจ้าแล้วเขาจะไม่สามารถปฏิเสธพระกิตติคุณเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตของท่านเป็นข้ออ้างบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากฟังพระกิตติคุณไม่อยากฟังคำสอนไม่อยากมายุ่งกับเรื่องพระเยซูไม่อยากจะไปโบสถ์เพราะ
ฉันเห็นคุณแล้วชีวิตของคุณมันแย่จริงๆฉันเห็นคุณแล้วฉันสะดุดมากเลยวิธีการดำเนินชีวิตของคุณฉันไม่นับถือเลยไม่อยากฟังและไม่อยากจะให้คำพูดของคุณเข้าไปในหูพี่น้องอาจจะสอนพระคัมภีร์สอนสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ชีวิตของพี่น้องต่ำกว่ามาตรฐานทำให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาบอกว่าเขายังดีกว่าเราซะอีกเขารักภรรยาแต่เรานั้นปฏิบัติต่อภรรยาไม่ดีเขาก็ดูถูกแล้วบอกโอ้คริสเตียนแย่กว่าพวกเราที่ไม่เชื่อพระเจ้าซะอีกเห็นไหมพระคัมภีร์ถึงบอกในหนังสือสดุดีบทที่101ข้อ6และข้อ7บอกว่าข้าพระองค์จะมองหาคนซื่อตรงในแผ่นดินกษัตริย์ดาวิดบอกว่าจะหาคนที่ซื่อตรงเป็นคนที่สัตย์ซื่อไม่โกงไม่ทำอะไรผิดไม่ทำอะไรไม่ดีในแผ่นดินผมเชื่อว่าในแผ่นดินไทยนั้นมีคนที่ซื่อตรงเหลืออยู่เยอะมากมายที่พระเจ้ากำลังมองหาที่จะมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ Amen. เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ผู้ใดดำเนินอยู่ในทางที่ดีพร้อมภาษาอังกฤษบอกว่า only those who are aboveReproach ผู้ที่ดีพร้อมผู้นั้นจะปรนิบัติพระองค์จะปรนิบัติข้าพระองค์ผู้นั้นจะปรนิบัติข้าพระองค์กษัตริย์ดาวิดบอกว่าเขามองหาคนที่สัตย์ซื่อซื่อตรงไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันและดำเนินชีวิตที่ดีพร้อมมองหาข้อผิดยากมากผู้ที่ทำการล่อลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์คนใดที่อ้าปากพูดเท็จจะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์พี่น้องครับเราต้องมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงในการรับใช้และในคริสตจักรมาตรฐานของตัวเองต้องสูงและมาตรฐานในคริสตจักรก็ต้องสูงในการแต่งตั้งผู้รับใช้แต่งตั้งโดยเฉพาะนักเทศคนที่ใช้ธรรมาสใช้ไมโครโฟนคนเหล่านั้นต้องทำตามพระคัมภีร์นี้ก็คือข้าพระองค์จะไม่เอาคนที่ต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ทำให้สังคมดูถูกดูหมิ่นชี้นิ้วลงบอกว่าไม่เอาไหนเพราะว่าเขาจะทำให้คริสตจักรและงานของพระเจ้าเสียชื่อเสียงเราต้องหาคนที่ดีพร้อมในเรื่องต่างๆที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในคริสตจักรและตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้นำนั้นท่านก็ต้องตั้งใจที่จะศึกษาพระคัมภีร์ที่จะเป็นผู้ที่ดีพร้อมในทุกเรื่องในชีวิตมีอะไรที่ผิดพระคัมภีร์เตือนพระวิญญาณเตือนผู้นำเตือนก็กลับใจให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้อย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองอย่าเป็นคนที่หัวแข็งพอโดนเตือนก็โมโหลาออกจากโบสถ์มีอะไรไม่พอใจก็ไปด่าไปนินทาผู้นำไม่ได้นะครับเราต้องตัดสินใจและตั้งใจจริงๆที่จริงแล้วคำสอนเนี่ยยากมากเลยที่จะทำเพราะมนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเรานั้นก็มีจุดอ่อนกันทุกคนมีเรื่องที่จะทำให้คนติฉินนินทาว่ากล่าวและต่อว่าได้ดังนั้นเองผมถึงเชื่อในเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะผมรู้ว่าตัวพวกเราเองทั้งหลายรวมถึงตัวผมด้วยไม่สามารถเป็นผู้ที่ดีพร้อมได้ด้วยกำลังของเราเองให้ผมตั้งใจยังไงผมก็พลาดได้เพราะผมเป็นมนุษย์ตาดำๆและแม้ว่าผมจะพยายามทำยังไงก็ตามผมก็ไม่สามารถไปถึงระดับมาตรฐานของพระเจ้าด้วยกำลังตัวเองแต่ว่ามีผู้หนึ่งซึ่งบริสุทธิ์และดีพร้อมจริงๆที่สามารถช่วยผมให้สามารถเห็นตัวเองได้ว่าผมไม่ดียังไงและต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงให้ผมนั้นเป็นผู้ที่ดีพร้อมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้นั้นอยากจะหนุนใจให้เราเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในไฟเข้าไปให้ไฟพระเจ้าเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตให้ไฟของพระเจ้ามาเติมพระลักษณะของพระเยซูเข้ามาให้เต็มเปี่ยมเราจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นเกลือของโลกนี้เป็นเกลือก็คือไปที่ไหนก็ทำให้เกิดความเค็มเกลือรักษาอาหารไม่ให้เปื่อยเน่าเราไปที่ไหนเราดีพร้อมที่จะทำให้สังคมนั้นไม่เปื่อยเน่า
สังคมนั้นไม่พังทลายเราเป็นเกลือที่นั่นทำให้เกิดมีรสชาติคนเห็นเราแล้วเกิดกันท้าทายใจบอกฉันอยากจะเป็นเหมือนอย่างคนนั้นบ้างจังเลยฉันอยากจะมีความชอบธรรมมีความรักมีชีวิตที่ดีเหมือนคนคนนั้นจังเลยแม้ก็มากระทบฉันแล้วฉันถูกเกลือนั้นมาทำให้ฉันเข้มข้นมากขึ้นพระเจ้าบอกว่าอยากให้เราเป็นแสงสว่างของโลกนี้พระเยซูทรงเป็นแสงสว่างและพระเจ้าอยากจะใช้เราเป็นตะเกียงที่นำแสงสว่างไปสู่สังคมรอบข้างเราเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นทั้งเกลือและแสงสว่างพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแก่เราให้เกียรติแก่เราให้สิทธิพิเศษแก่เราเราก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการกลับใจและดำเนินชีวิตที่เอาจริงเอาจังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีพร้อมจริงๆเราไม่ควรเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบที่เรียกว่าไปควบคุมคนอื่นไปใช้เล่ห์กลหลอกเอาจากคนอื่นหรือว่าเป็นผู้ที่ไปบีบบังคับคนอื่นแต่เราจะสร้างความสามัคคีในกลุ่มรับใช้ของเรานะครับการดีพร้อมนั้นสำคัญมากในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ15ถึง16ได้พูดถึงเรื่องการดีพร้อมไปบอกอย่างนี้บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดไม่มีที่ติก็คือว่า blameless เป็นคนที่ไม่มีความผิดไม่ได้ทำอะไรผิดและเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิภาษาอังกฤษใช้คำว่า children of God above reproach เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีใครตำหนิได้เลยท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปและคนทั้งหลายก็เห็นว่าเรื่องการคดโกงเรื่องผิดประเวณีเรื่องโกงเรื่องกินเรื่องแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงใช้ตำแหน่งชื่อเสียงในทางที่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพระคัมภีร์บอกว่าวิปลาสท่านปรากฏในหมู่คนพวกเขาดุจดวงสว่างเห็นไหมอยากให้เราเป็นแสงสว่างของโลกนี้ต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตพี่น้องครับอยากหนุนใจจริงๆให้เราเป็นคนที่หิวกระหายฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์ทุกวันให้พระวจนะของพระเจ้ามาล้างชีวิตของเราเราจะได้ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเนี่ยฝึกพวกสบฝึกสมาชิกในโบสถ์ต่างๆแล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูแล้วบอกดูสิลูกแกะที่โปร่งฝากให้ดูแลทุกคนดีพร้อมหมดเลยทุกคนดำเนินชีวิตที่ถูกต้องข้าพเจ้าไม่เหนื่อยเปล่าๆข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้ตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องครับที่ผมทำคำสอนออกมาครั้งนี้นั้นผมมีหัวใจเหมือนอาจารย์เปาโลเป๊ะเลยเหมือนกันเปียบเลยว่าอยากเห็นลูกแกะที่ผมดูแลสบอที่ผมฝึกอยู่หรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมนั้นจะเป็นผู้ที่ดีพร้อมเป็นแสงสว่างในโลกนี้แล้ววันหนึ่งเมื่อเราทุกคนไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูนั้นพระองค์จะยิ้มแล้วบอกว่าดีมากภูมิใจพวกเจ้ามากพวกเจ้าถวายเกียรติให้กับเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ต่อหน้าคนในโลกนี้เรื่องการดีพร้อมนั้นมันรวมไปถึงทุกเรื่องในชีวิตของเราทุกแง่ทุกมุมที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับไม่สามารถสอนได้ภายในชั่วโมงเดียวหรือ2ชั่วโมงละเอียดอ่อนมากการเป็นผู้ดีพร้อมนั้นรวมถึงหัวใจของเราต้องดีพร้อมรวมถึงท่าทีและแรงจูงใจของเราด้วยดังนั้นอยากจะหนุนใจอย่างที่พระคัมภีร์สอนในหนังสือสุภาษิตว่าให้เรานั้นเฝ้าระวังระวัยหัวใจของเราให้ดีๆท่านต้องสำรวจหัวใจของท่านดีๆภาษาอังกฤษพูดคำว่า guard your heart with allYour might, with all your soul, guard your heart. พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าจงปกป้องและดูแลหัวใจของเจ้าอย่างสุดกำลังทำไมล่ะครับเราต้องปกป้องหัวใจเราอย่างสุดกำลังก็เพราะว่าหัวใจเป็นแหล่งเริ่มต้นถ้าหัวใจของท่านผิดคำพูดของท่านก็จะผิดการกระทำของท่านก็จะผิดระวังระวัยหัวใจของท่านท่านเคยอาจจะรักสบอ
แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเกิดความโกรธสบอที่เทศแรงแล้วหัวใจของท่านก็เริ่มขมขื่นท่านเริ่มเกลียดสบอของท่านเริ่มมันไส้รีบกลับใจให้เร็วที่สุดกลับไปสู่ความรักดั้งเดิมที่ท่านมีต่อพระเจ้าแล้วมีต่อสบอของท่านผมสังเกตว่าพี่น้องหลายคนไม่รักษาใจแล้วลงเอยไปที่ความเย่อหยิ่งจองหองไม่ฟังคำสอนอีกแล้วเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการแล้วพ่อฝ่ายวิญญาณฉันเก่งแล้วฉันแน่ฉันทำได้เองหมดไม่ต้องมีใครมาตักเตือนฉันฉันยอดเยี่ยมที่สุดความคิดของฉันถูกที่สุดไม่มีอะไรผิดเลยพี่น้องกับความเย่อหยิ่งแบบนั้นอันตรายมากๆเลยพี่น้องยังต้องการคนอื่นที่จะมาตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนและสามารถมาพูดกับท่านได้ว่าผิดนะกลับใจให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ท่านเป็นแบบซาตานคือเป็นลูซิเฟอร์เหมือนลูซิเฟอร์ที่เย่อหยิ่งจองหองยกตัวเองขึ้นคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่นั่นแหละท่านกำลังจะลงไปสู่ความพินาศและเหวที่มารนั้นมันสร้างไว้เป็นกับดักแล้วรักษาใจสิครับรักษาใจอะไรบ้างที่จะเพียบพร้อมให้ใจท่านสะอาดเพียบพร้อมทุกอย่างที่สิ่งดีอยู่ในใจของท่านในหนังสือฟิลิปปีนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าเนี่ยจงรักษาใจถ้าผมจำไม่ผิดฟิลิปปีบทที่4นะครับผู้บอกจงรักษาใจสิให้เต็มไปด้วยความรักเห็นพระคุณแล้วก็เป็นคนที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างรักษาใจว่าท่านยังหลงรักพระเยซูอยู่หรือเปล่าถามตัวเองวันนี้มีสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ผมเป็นพยานว่าคุณแม่เขาได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์หลังจากเอาซีดีที่ผมทำไปเปิดที่บ้านหลังจากป่วยมาเป็นปีเปิดแค่วันสองวันหายเป็นปิดพิงไม่ต้องกินยาอีกต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้ากลับใจข้าพเจ้าเห็นคำสอนเป็นเรื่องเคยชินไปซะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจอยากอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยสนใจพระวจนะเท่าไหร่ความรักพระเจ้ามันเยือกเย็นลงพี่น้องครับผู้รับใช้ต้องตรวจหัวใจอยู่ตลอดเวลาว่าเรายังรักพระเจ้ายังคลั่งใครยังหลงไหลยังร้อนรนหลงรักพระเยซูอยู่หรือเปล่าถ้าไม่นะครับให้พระวิญญาณแตะท่านสิครับท่านกลับใจตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเพียบพร้อมในหัวใจที่จะรักพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันไม่ใช่รักน้อยลงหรือเริ่มไปนอกใจไปรักสิ่งอื่นทำผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณท่านต้องตรวจหัวใจว่าท่านยังเกรงกลัวพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือท่านไม่สนใจแล้วว่าพระเจ้าจะว่าอย่างไรท่านเป็นคนที่เดินไปที่ไหนและตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านและท่านเกรงกลัวพระองค์ท่านไม่กล้าทำบาปท่านไม่อยากทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยท่านรู้ว่าพระบิดามองท่านอยู่และอยากให้พระบิดายิ้มไม่อยากให้พระบิดาต้องเสียพระทัยในชีวิตของท่านท่านเกรงกลัวพระองค์ไหมถามใจตัวเองสิครับทุกอย่างมันเริ่มจากใจท่านต้องเพียบพร้อมไม่มีข้อตำหนิแล้วก็ไม่มีอะไรที่คนหาความผิดของท่านได้ที่ปราศจากตำหนิมาจากที่ใจของท่านก่อนนะครับถามใจของท่านเองยังรักพระเจ้าไหมยังเกรงกลัวพระเจ้าไหมถามใจของท่านสิว่าท่านทำต่างๆสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อพระเยซูหรือเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อตำแหน่งของตัวเองเพื่อเงินทองทรัพย์สิ่งของและการยอมรับของมนุษย์ถามตัวเองทุกๆวันสำรวจตัวเองทุกๆวันท่านเพียบพร้อมในใจที่เมื่อพระเจ้าใช้แว่นขยายมาส่องหัวใจของท่านโอ้โหบริสุทธิ์ใจของเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้ารักเราและท่านรักคนของพระเจ้าหรือเปล่าอะไรล่ะเป็นแรงจูงใจที่ท่านรับใช้ในคริสตจักรรับใช้ในกลุ่มเพราะท่านรักสบอของท่านหรือเปล่าท่านรักผู้นำในโบสถ์ท่านรักสมาชิกรักผู้เชื่อใหม่รักผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือเปล่าหรือแค่อยากจะโอ้อวดว่าเทศนาเก่งอยากจะโอ้อวดว่าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐเก่งข้าพเจ้านั้นรู้พระคัมภีร์เยอะไม่ใช่นะครับแรงจูงใจของท่านที่ไม่มีข้อตำหนิเลยที่พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์บอกโอ้โหยรักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันเกรงกลัวพระเจ้าและรับใช้เพราะรักเพื่อนมนุษย์เอเมนไหมครับสำรวจหัวใจทุกๆวันว่าท่านไม่มีข้อตำหนิอะไรเลยนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆวันนี้ผมคงจะหยุดไว้แค่นี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวเราจะต่อคราวหน้านะครับผมจะบอกว่าต้องสอนเยอะมากเลยผมจะลงไปในรายละเอียดว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่ดีพร้อมและไม่มีข้อตำหนิได้นะครับรักษาหัวใจของท่านให้ดีๆนะครับหวังว่าพี่น้องจะกลับไปพิจารณาดูหัวใจของตัวเองและตัดสินใจเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านในวันนี้เตือนใจของท่านและขอฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความชอบธรรมเข้ามาเคลื่อนชีวิตของท่านเคลื่อนหัวใจของท่านและช่วยท่านจริงๆให้เป็นผู้รับใช้ในยุคนี้ในศตวรรษนี้ที่พระเจ้ายกนิ้วให้แล้วบอกว่าเจ้าดีพร้อมในทุกเรื่องจริงๆแล้วเราจะเรียนต่อกันคราวหน้าว่าเราจะดีพร้อมในเรื่องอื่นอะไรอีกในผมคงจะพูดถึงเรื่องหัวใจไปสักพักหนึ่งว่าหัวใจเราท่าทีเราเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องคำพูดจะพูดถึงเรื่องการกระทำการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆอย่างละเอียดไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนครั้งหน้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เตือนพวกเราขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเราทุกคนถ่อมใจยอมรับคำตักเตือนว่ากล่าวและเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระองค์อยากดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เป็นผู้รับใช้ที่ดีพร้อมและไม่มีข้อตำหนิใดๆทั้งนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เติบโตฝ่ายวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เป็นผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงปลื้มใจในชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์เราพึ่งพาพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาใช้เวลากับผมในคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสอนพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างอยากหนุนใจให้พี่น้องเป็นเหมือนกับคนที่สร้างบ้านบนศิลานะครับผู้ที่เมื่อรับฟังพระวจนะแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตและพี่น้องจะเกิดผลมากมายชีวิตมั่นคงและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะมาพบผมใหม่ในคำสอนตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับสวัสดีครับ